สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมล่าฉายอัปตะลันนะครับในเกมโฮมสวิตโฮมก็ตอนนี้นะฮะผมก็สามารถสรุปเรื่องราวของเบลแห่งมหาวิทยาลัยคานายาได้แล้วนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยผมไปเจอรูปถ่ายของผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งนะฮะก็ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเบลที่ฉีกรูปทิ้งแล้วก็รวมไปถึงคัตเตอร์ด้วยน่าจะแค้นผู้หญิงคนนี้มากๆเลยนะดูจากลักษณะแล้วนะครับเอาล่ะก็ด้วยความที่ว่าเบลเนี่ยเขาแอบรักผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าเชนนะครับซึ่งเชนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาได้คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเชอร์รี่นะครับก็นี่ฮะอันนี้ก็เป็นหลักฐานนะยืนยันได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเบลนะครับก็ด้วยความที่ว่าเขาหลงเชนมากแล้วก็อาจจะมีอะไรโดนใจหรือว่าอาจจะมีคนแนะนำให้เบลเนี่ยไปหาหมอทำคุณไสหรือไม่ก็อาจจะเป็นเบลเนี่ยหาข้อมูลเองนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้ๆกันนะก็เบลนะฮะก็เลยทำคุณสายใส่เชนด้วยตุ๊กตาฝังรูปฝังรอยซึ่งเอฟเฟกต์ของตุ๊กตานี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่โดนนะฮะเกิดอาการลักหลงนะครับลักหลงนะฮะแล้วก็ลักหลงคนที่ทำใส่แล้วก็รวมไปถึงจะมีอาการทุรนทุรายหดหู่หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อผู้ที่โดนไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่ทำของใส่เช่นเบลนั่นเองเช่นเชนกับเบลนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงว่าถ้าเกิดว่าของดำนะฮะของคุณใส่นะฮะถ้าหากว่าคนที่ทำเนี่ยตายแต่คนที่ถูกทำเนี่ยไม่ได้ไปแก้ของก็จะอยู่กับคนนั้นไปจนตายแล้วก็เกือบลืมครับคนที่โดนตุ๊กตาฝังรูปฝังรอยนะฮะก็จะทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับก็ดังนั้นแล้วเนี่ยเชนเนี่ยก็เลยเลิกกับเชอร์รี่และไปคบกับเบลแทนและส่วนเบลนะครับผมว่าน่าจะเครียดแค้นเชอร์รี่อยู่พอสมควรเพราะว่า ดูจากรูปข้างต้นนะตอนแรกๆเนี่ยที่ผมให้ดูนะมีทั้งรอยกรีดคัตเตอร์มีทั้งฉีกรูปทิ้งมีทั้งรูปหน้าหายด้วยความที่ว่าเชอร์รี่เนี่ยเป็นแฟนเก่าของเชนเขาก็เลยไปทำคุณสายใส่เชอร์รี่ต่อโดยการที่ว่าเสกตะปูเข้าท้องเชอร์รี่นี่ครับรูปเชอร์รี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เชอร์รี่นะฮะด้วยความที่ว่าเขาน่าจะมีสติแล้วก็ไหวตัวทันครับก็เลยไปแก้ของโดยการที่ว่าให้พระสงฆ์นะฮะเขาแก้ให้นักรูปฮะแก้ของให้อาจจะมีพ่อแม่อยู่ด้วยนะอาจจะพ่อแม่พาไปด้วยนะฮะอาจจะเป็นพ่อแม่พาไปด้วยก็ได้อันนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเชอร์รี่นะครับเขาฟื้นตัวทันนะฮะพอเขาฟื้นตัวนะครับก็ได้ส่งจดหมายนะครับไปหาพ่อแม่ของเชนแต่รู้สึกว่าน่าจะติดต่อไปมากกว่าครั้งหนึ่งนะมากกว่าครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคำว่าขอให้ได้โปรดเชื่อหนูเถอะค่ะอันนี้เนี่ยน่าจะพ่อแม่เขาไม่น่าจะเชื่อครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพออีกกฎหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ทำคุณไสนะครับถ้าอย่างของเชอร์รี่เนี่ยอย่างของเชอร์รี่นะครับก็ที่โดนคุณไสไปเนี่ยแล้วแก้ได้นะฮะของนั้นนะครับก็จะย้อนกลับไปที่คนที่ทำซึ่งก็คือเวลนั่นเองก็ตกเสกตะปูเข้าท้องใช่ไหมใส่เชอร์รี่ก็ปั๊บเบลก็โดนสะท้อนกลับไปครับก็ตามหนังสือพิมพ์ฉบับที่28กันยานี้ออกนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะครับของเบลนะก็คือเ
ปวดท้องฮะหายไปเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าวของเชอรี่ตรงนี้แล้วก็โผล่มาอีกทีครับส่วนอันนี้ฮะโผล่มาอีกทีก็วันที่4เลยก็คือตายในห้องตายในหอพักเบลตายในหอพักนะฮะเบลตายในหอพักแล้วก็พบเศษตะปูเยอะแยะเลยอันนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บนะครับพอเชนเนี่ยเขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับของเบลนะฮะก็ได้เขียนจดหมายลาตายให้พ่อแม่ได้ทราบเชนก็เลยปลิดชีวิตตัวเองครับด้วยการผูกคอตายนั่นเองแล้วก็ส่วนเบลนี่ผมคิดว่าเบลนะฮะเขาตายโหงครับก็สำหรับคนที่ทำคุณไสยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครที่เล่นของนะวิญญาณก็ไม่น่าจะได้ไปไหนนะไม่น่าจะได้ไปไหนไม่น่าจะได้ไปไหนแล้วก็บวกกับการที่เบลเนี่ยเขายังยึดติดกับเชนอยู่ก็เลยยังคงวนเวียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็รวมไปถึงหอพักด้วยนะครับก็น่าจะเดินหาเชนแหละแล้วก็อารวาสไปทั่วบวกกับความเครียดแค้นนะฮะน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบหาเชนไม่เจอด้วยแล้วก็ใครเอาผัวข้าไปอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็รวมไปถึงดูจากลักษณะของที่นี่แล้วเนี่ยก็คนในมหาวิทยาลัยครับก็น่าจะหนีแบบกระทันหันน่ะรวมไปถึงคนในหอพักด้วยฮะถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมเนี่ยก็จะเห็นว่าเข้าของเครื่องใช้เนี่ยยังอยู่ที่เดิมเลยแทบแบบไม่ได้แบบขนออกไปแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยครับก็ปิดข่าวฮะเรื่องการตายของสองคนนี้นะครับแล้วก็ปิดข่าวอะแล้วก็ไม่บอกให้ใครรู้ฮะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอแบบเรื่องมันแดงขึ้นก็ต้องปิดมหาวิทยาลัยไปแล้วก็ส่วนเชนเนี่ยด้วยการที่ว่าเขาฆ่าตัวตายครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบอายุไขแล้วก็ชาติถัดมาเนี่ยอีก500ชาติครับก็ต้องฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆจนกว่าจะระลึกได้ฮะจนกว่าจะรู้สึกตัวว่าชาตินี้เนี่ยไม่ฆ่าก็น่าจะยุติชาตินั้นนะครับก็ในเรื่องก็ประมาณเท่านี้แหละครับก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์นะฮะก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆ